สวัสดีครับก็เป็นวงล้อลุงหนอนนะครับผมไม่ได้เล่นมาสักพักกันเมื่อวานเล่นไอ้บัวนันซ่าค่อนข้างคิดถึงเกมนี้ว่ะก็เลยเข้ามานะครับก็เราใช้ทุนประมาณ1,400นะเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับว่ารอดบอก็โบนัสเพิ่งออกไปนะครับมันก็ออกเรื่อยๆนะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะมีเมจิกไดที่เพิ่งออกWonder Spin 5นะครับ Wonder Spin 2คือ Wonder Spin เนี่ยมันจะเป็นโมนาที่แบบมันจะหมุนวงล้อกลับไปอีกด้านหนึ่งคล้ายกับ Crazy Time ที่เข้าไปวงล้อแบบตัวคูณอะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้า1 2 5 10ก็เป็นวงล้อปกติโอ้โหเกือบได้อยู่นะเกือบ Magic ได้อยู่นะทุนผมมัน 1,500 สิไม่ใช่ 1,400 นะเพราะว่าผมลงทุนรอบละ250นี่เป็นรอบที่2หายไป500เห็นป่ะก็เราจะดูมันจะเล่นได้กี่รอบถ้าเอาง่ายๆนะครับ250เนี่ย500เขาเรียกว่าอะไรนะ500ได้2รอบใช่ป่ะ4รอบได้6รอบนะครับผมถ้าไม่ถูกใน6รอบเลยก็คือเจ๊งนะครับแต่ก็นั่นแหละกูก็ไม่หวังว่ากูจะซวยขนาดนั้นหรอกนะมันก็ต้องติดอะไรมาบ้างหรอวะผมแทงทั้ง5 Wonder Spin 2 Wonder Spin 5 Magic Die แล้วก็โบนัสลุงหนอนนะครับ Walter Spin นะครับผมพี่หนอนเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงคล้ายๆกับไอ้เกมเศรษฐีนะครับที่มันจะมีลุงที่เดินนะอันนี้ก็จะเป็นลุงหนอนนะครับไอ้สัตว์ออกตัวที่กูไม่แทงซะด้วยเก่งอย่างเนี้ยคือแทงค่อนข้างครอบคุมอยู่นะผมก็ว่าเดี๋ยวผมลองปรับไอ้เป็นออโต้ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแทงแต่ว่าถ้าออก Wonder Speed 2นี่ผมก็มันผมแทงน้อยไงนะครับไม่ค่อยอยากให้ออกเท่าไหร่อยากให้ไปออกไอ้เนี่ยครับ Wonder Spin 5 Magic Die หรือว่า Walter Spin หรือว่าไอ้ช่องลุงหนอนเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดช่องหนอนน่าจะเยอะสุดแหละนะครับตอนมันเป็นตัวชูโรงของเกมนี้เกมนี้เป็นเกมของค่าย Playtech นะครับผมชื่อ Avenger Beyond Wonderland Life ครับก็ชื่อค่อนข้างใหญ่ไอ้เหี้ยชิพลาดมาแล้ว2อีกแล้วออกเหี้ยอะไรบ่อยๆแล้วผมก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยนะเพราะผมเคยมีประสบการณ์พอกูเปลี่ยนปุ๊บออกตัวที่กูแทงก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยชอบที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักเท่าไหร รอบนี้ผมมีแทงเพิ่มนะทุกคนมันมาสักทีได้ป่าววะมิสเตอรี่แล้วโอ้หลุดครับโอ้เกือบมิสเตอรี่แล้วอ่ะใกล้มากทุกคนเอ้ยรอบสุดท้ายแล้วมังกูตอนแรกก็250ครับแทงไปแทงมา300กว่าเท่ากับว่าตอนนี้ผมลงเงินใหม่นะครับก็จะเป็นโมนัสล้วนๆเลยแล้วกันนะตัวที่เหมือนน่าจะออกง่ายสุด Wonder Spin 2ใส่ไป120ครับ Wonder Spin 5ใส่ไป80 Magic Die ใส่80ครับ Walter Spin ใส่80ครับกูไปกดโดนอะไรอีกตัวเนี้ยงงผมไปกดโดนอะไรอะอะไรวะขึ้นอะไรวะเนี่ยเอาเฮียไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่แล้วมึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกลับมาโอ้โหกลับมาโชคดีว่ะเมจิกไดซ์ว่ะทุกคน80บาทเออให้กูรอดก่อนทุนเรา 1,500 นะครับกำลังจะหมดแล้วครับผมเลือกสีแดงแล้วกันนะเลือกลูกเต๋า1ลูกสีแดงครับเดี๋ยวมันจะทอยเต๋าครับแล้วเราก็ไปลุ้นตัวคูณเอาข้างหน้านะ
คือถ้าสมมติว่าทอยมาเป็นหน้าอะไรเห็นไหมข้างล่างเนี่ยของกระดานมันจะมีนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามก็เป็นไปตามกระดานนั้นๆนะครับผมเราเลือกสีแดงไว้นะ6ครับมันสูงสุด100 เท่าวะทำไมมีคนพิมพ์มา200 เท่าอ่ะแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันอ่านตัวคูณยังไงวะรอบนี้สีเขียวคือ1นะครับสีแดงคือ4เราก็ได้1เดินไป19อย่างเงี้ยอืมสีเขียวเดินครบ9อีก39อย่างเงี้ยดูแล้วงงอ่ะทุกคนโอ้ผมได้24ครับสองคืออะไรวะมันเป็นใบดำหน้าเต่าใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นนะเออได้24 เท่าอ่ะผมอืมงงอ่ะแต่ว่าโอเคครับบวกมาก็กลับมากำไร400นะทุกคนไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็ถือว่าดีครับเกิดจะไม่รอดอยู่แล้วนะเพราะเมื่อกี้ก้อนสุดท้ายจริงๆรอบนี้ผมเลยทบไปหน่อยนะครับห้าวใส่10เข้าไปด้วย200นะใส่วันเดอร์สปิน200เลยครับแล้วก็ตัวอื่นก็160นะครับอยากได้วันเดอร์สปิน5ผมรู้สึกมันเยอะดีอะมันน่าจะได้ตัวคูณเยอะนะได้ป่ะอูหลุดแล้วตอนนี้ลุ้นได้วอเตอร์สปินป่ะอุ้ยสงสัยจะหยุดที่โอ้หยุดที่เมกาไดครับเมจิกไดสิไม่ใช่เมกาไดส์เมจิกไดอีกแล้วนะตัวเดิมกับเมื่อกี้ครับที่เรางงงพูดถึงอันนี้มันให้ไม่เยอะเลยอ่ะมันได้โบนัสหลัก10เท่านั้นเองอ่ะรอบนี้เราเลือกสีเขียวบ้างกันนะเมื่อกี้เราเลือกสีแดงนะครับเขียวจะดีกว่าแดงหรือเปล่าฮะหน้า5คือเดินขึ้นไปใช่ไหมไม่มีตัวคูณอะไรแต่ผมว่าแบบมันได้2ครั้งติดอาจจะได้ไม่เยอะป่ะหน้า4อ๋อหน้า4ครับ1 2 3 4หน้า4ตอนนี้คือคูณ7ครับอะไรวะได้แค่นี้เลยเหรอทำไมมันน้อยจังอ่ะเกมจบลงสำหรับลูกเต่าของท่านแล้วอะไรอ่ะโอ้ลุงนี่เลือกสีแดงดิเฮียอะไรวะมันได้อย่างนี้เลยเหรอน้อยชิบหายเลยทุกคนเอ้ยคูณ7เข้าไปนี่เท่าไหร่เองครับถ้าสีแดงผมใส่จะได้เยอะนะสีแดงได้20 เท่าสีเขียวได้7 เท่าโหลุงนี้เลือกแดงเหมือนเดิมดีกว่าโอ้เลิกดีกว่าครับจบ2ก็กำไรมา500 บาทแล้วนะถือว่าไม่แย่หรอกครับแต่ว่ามันน้อยกว่าที่คิดไง